ราพูดมาตลอดอยู่แล้วว่าเรามาลงสนามนี้แล้วเนี่ยเราให้เราทุ่มนะคะถึงมันจะเป็นชีวิตเราก็ตามแค่ติดคุกมันก็เท่านั้นเองสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงจะมีคนเข้าคุกไปถึงเราจะต้องเข้าคุกไปอีกคนหรือว่ากี่คนเนี่ยสุดท้ายแล้วคนที่อยู่ข้างนอกเขาก็ยังต่อสู้กันอยู่มันไม่จำเป็นว่าต้องมีเรามันถึงจะสู้ได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าพวกเราจะอยู่หรือพวกเราจะโดนขังจะอยู่ฝ้ากำแพงไหนก็ตามนะครับไม่สามารถหยุดยั้งกระบวนการประชาธิปไตยขบวนนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพี่น้องทุกคนมีเท้ามีขาพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าเสมอคือเรียนว่าในการดำเนินคดีอาญาเรื่องนี้นะครับเราก็ไม่ได้ใช้มาตรฐานแตกต่างไปจากคดีอื่นๆในคดีอาญาไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรเนี่ยหลักการในการอำนวยความยุติธรรมจะต้องเท่าเทียมกันทั้งหมดไป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 ไม่ได้แบบสโลนะฮะ